ลิเวอร์พูลเดินหน้ายื่นซื้อมามาดัชวิลลี่ข่าวเรือลาดิอาร์ตมายังไงควันหลงวืดซูมิเบดี้สรุปข่าวลิเวอร์พูลประจำวันที่14สิงหาคมกับโค้ชแอคครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้เรื่องราวของมามาดัชวิลลี่นะฮะลิเวอร์พูลเหมือนจะมีการเดินหน้าคืบหน้าจริงครับเข้าไปคุยกับทางบาเลนเซียมีการยื่นข้อเสนอกันด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแบบจัดเต็มรวมไปถึงข่าวอื่นๆด้วยกดไลค์กดแชร์ครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับนั่นก็คือพื้นสมาร์ทแมทสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC สมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ํา 100% สนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลราคาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือว่าโทร0632081188นะครับมาครับก็ข่าวแรกในวันนี้ฮะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับที่เกมที่จะถึงแล้ววันเสาร์นี้ลิเวอร์พูลเตะนะครับคู่18:30 นะเตะวันเสาร์นะครับเจอกับอิปสวิชทาวน์ไปเยือนที่บ้านอิปสวิชทาวน์นะมีการปล่อยรายชื่อผู้ตัดสินออกมาแล้วครับสำหรับแมตช์เดย์แรกนะในทุกๆแมตช์เลยนะฮะสำหรับแมตช์เดย์แรกในทุกคู่ใช้คำนี้ซึ่งในคู่ของลิเวอร์พูลครับนะผู้ตัดสินในสนามนะครับเป็นทิมโรบินสันชื่อนี่ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะเหมือนจะบอกเหมือนเขาบอกว่าเหมือนเคยตัดสินลิเวอร์พูลแค่ไม่กี่นัดนะน่าจะเป็นคนขึ้นลูกใหม่ที่ถูกดันขึ้นมาหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะแล้วก็ผู้ช่วยข้างสนามเขาว่าแอสซิสแตนต์ก็คือไลแมนแหละเนาะมีทิโมธีวูดกับสตีฟเมเดริดนะครับแล้วก็ผู้ตัดสินที่4ข้างสนามเป็นคีสสตูดอะไรไม่รู้เนี่ยนะฮะสตูดคือค่อนข้างเป็นชื่อใหม่หลายคนเลยนะผมว่าเขาน่าจะมีการเปลี่ยนถ่ายผู้ตัดสินพอสมควรเลยเนี่ยแล้วก็ VR ครับเป็นสจ๊วตแอดเวลอันนี้ยังเป็นคนเดิมนะครับแล้วก็ผู้ช่วย VR ครับคือแฮร์รี่เลนาร์ดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้จากเรื่องเกี่ยวกับผู้ตัดสินครับมาเรื่องสู่ตลาดซื้อขายกันเลยเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ของลิเวอร์พูลประจำวันที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวของจอร์จี้มามาดาชวิลลี่นะครับผู้รักษาประตูทีมชาติจอร์เจียอายุ23ปีครับคนนี้อยู่กับบาเลนเซียครับเราทราบมาสักระยะหนึ่งแล้วประมาณไม่ต่ำกว่า 2-3 สัปดาห์ว่าเราสนใจคนนี้และเริ่มมีหลักฐานขึ้นมาเรื่อยๆว่าเอ้ยเราอยากได้เขามาเพื่อมาเป็นตัวแทนอาริซงเบเกอร์ระยะยาวคือซื้อมาเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะเอามาใช้เลยทันทีนะอาจจะปล่อยยืมอะไรก่อนก็ตามแต่แบบมันเหมือนเป็นการแบบเล็งตัวแทนตัวตายตัวแทนอาริซงในระยะยาวเอาไว้กับโอกาสที่บาเลนเซียมอบให้เราว่าพวกเขาพร้อมขายทีนี้เมื่อวานครับมันก็มีทั้งสื่อโดยส่วนใหญ่เป็นสื่อสเปนครับคือโอเคว่าโรมาโน่กับพอจอยก็เหมือนเป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่าลิพูสนใจจริงกำลังพิจารณาอยู่แล้วโรมาโน่ก็บอกว่าลิพูเนี่ยกำลังจะนัดคุยกับบาเลนเซียอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับและมันเป็นแบบนั้นจริงสื่อสเปนก็บอกนะครับว่าในเมื่อวานนี้มีเอเย่นครับเอเย่นนักเตะครับก็คือนี่คนนี้เขาชื่อว่าเรวานเซตูริเซ่นะครับเซฟานเซตูริเซ่เนี่ยเป็นเอเย่นของนักเตะฮะเดินทางมาถึงสนามบินบาเลนเซียครับมาเพื่อคุยเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะตัวเองก็คือมามาดาชิวิลลี่นี่แหละนะมาคุยกันหน่อยคือตามหลักนะการที่เอเย่นมาคุยกับบาเลนเซียคุยทำไมนั่นแปลว่าเอเย่นถ้าถามผมนะกระบวนการอ่ะเอเย่นเนี่ยอาจจะคุยกับของฝั่งเรามาแล้วว่าฝั่งเราอ่ะให้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่อะไรยังไงและพร้อมให้ค่าตัวฝั่งบาเลนเซียเท่าไหร่ให้เอเย่นเป็นตัวกลางมาคุยกับทางบาเลนเซียแทนอารมณ์ประมาณนั้นครับให้เอเย่นนักเตะมาคุยแทนทีนี้สื่ออย่างมาก้าครับนี่เปิดให้ดูเลยนะครับสื่ออย่างมาก้าก็บอกนะครับว่าลิเวอร์พูลเดินหน้าครับเดินหน้าเข้าไปคุยคือในส่วนตัวกับนักเตะเนี่ยเหมือนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับเรื่องโปรเจกต์กีฬาเรื่องขั้นเหนื่อยเรื่องระยะสัญญาเนี่ยเหมือนจะตกลงกับตัวนักเตะได้แล้วไม่อย่างนั้นเอเย่นน่ะไม่มาคุยเรื่องค่าตัวกับทางบาเลนเซียให้แทนเราแปลว่าใจนักเตะอะไรก็ตามอยากพร้อมที่จะแบบซบลิเวอร์พูลแล้วล่ะแต่เหลือขั้นตอนสุดท้ายแค่นั้นครับขั้นตอนสุดท้ายที่ว่าก็คือการเจรจาระหว่าง2สโมสรนะครับซึ่งหลายๆสื่อในสเปนนะครับไม่ใช่แค่นี้มีสื่อในแคว้นของบาเลนเซียด้วยอะไรพวกนี้รายงานก็ตรงกันกับพวกสื่อกลางหลักๆอย่างมาก้าหรืออย่างรีเลโบก็ตามเนี่ยที่มีสายข่าวของบาเลนเซียอย่างนาโชซานชิสเนี่ยบอกมาก็ยืนยันตรงกันว่าลิเวอร์พูลเหมือนมีการยื่นข้อเสนออย่างไม่เป็นทางการคำว่ายื่นอย่างไม่เป็นทางการหลายคนคงงงว่าอ้าวมันคือยังไงแล้วยื่นได้ยังไงไอ้คำว่าไม่เป็นทางการก็คือการที่แบบพูดปากเปล่านั่นแหละคือยังไม่ใช่แบบว่าส่งแฟกซ์ส่งอีเมลส่งอะไรที่เป็นทางการอะแต่แบบก็เนี่ยคงผ่านเอเย่นหรือไม่ก็คงมีทีมงานของเราไปคุยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจมันไม่ได้มีใครบอกตรงนั้นแต่ที่แน่ๆเหมือนเป็นการคุยปากเปล่ากับบาเลนเซียไปแล้วล่ะว่าเราขอยื่น30ล้านยูโรขอให้แค่ประมาณนี้30ล้านยูโรก็คือประมาณ 25.6 ล้านปอนด์นะครับ
แต่ทว่าทางฝั่งบาเลนเซียบอกว่า30ล้านยูโร30ล้านยูโร 25.6 ล้านปอนด์เนี่ยถูกเกินไปพวกเราขอเงินต้นรวมแอดออนแล้ว40ล้านยูโรได้ไหม40ล้านยูโรก็คือ34ล้านปอนด์ก็คือส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ10ล้านแล้วกันโดยประมาณนะถ้าคิดเป็นเงินปอนด์อังกฤษบ้านเราก็คือ25 25เรายื่นไปแต่ฝั่งนู้นขอรวมแอดออนเป็น34ซึ่งสื่อในสเปนก็บอกว่าเหมือนลิเวอร์พูลยังตอนนี้ยังไม่มีความคิดที่จะเพิ่มข้อเสนอเข้าไปก็ชุดความคิดแรกก็คือคิดว่าเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวมาดูกันมันก็เหมือนเป็นเกมจิตวิทยาแล้วแหละว่าลิเวอร์พูลจะยอมยื่นเพิ่มเข้าไปไหมหรือบาเลเซียที่ก็เหมือนอยากขายนักเตะเหมือนกันเนี่ยจะยอมลดราคาลงมาหรือให้มันต่ำกว่านี้หรือยอมรับในข้อเสนอที่ลิเวอร์พูลยื่นหรือเปล่าอันเนี้ยต้องรอดูกันครับแต่มีการคุยมีการยื่นมีการถกค่าตัวกันแล้วส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ10ล้านครับข้อมูลที่น่าสนใจที่ผมขอเอามาฝากเพื่อนๆสักนิดนึงแล้วกันก็คือปันนะเมื่อกี้ผมลืมเปิดให้ดูนะมันเป็นคลิปนี่ว่ะผมลืมนี่คือเขาตามถ่ายครับแบบมีคนไปดักรอที่สนามบินเลยเอเย่นของมามาดาชูลี่เห็นไหมอีกอันนึงที่ผมขอเสริมก็คือนี่ครับเพื่อนๆจำได้ไหมไอ้ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาณสเต็ปแรกมันมีข่าวว่าลิเวอร์พูลอาจจะปล่อยยืมให้กับบอนมัสจำได้ไหมถ้าซื้อนะถ้าซื้อก็จะปล่อยยืมให้กับบอนมัสหรือปล่อยยืมให้กับทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกใช้งานไปก่อนจนกว่าวันหนึ่งหรือวันใดก็ตามที่อลิสงเบเกอร์อาจจะอยากย้ายหรือหมดสัญญาอะไรก็ตามอ่ะแล้วมาบาร์เชวิลลี่ค่อยมาอยู่กับค่อยแบบว่าไม่ต้องปล่อยยืมอาจจะปีหน้าหรืออะไรก็ได้มันเหมือนเป็นสัญญาเล็กๆหรือเปล่ากับการที่ลิเวอร์พูลตามหาตัวแทนอลิสงเบเกอร์ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแบบเนี้ยมันเป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานไหมอาจจะปีหน้าหรือ2ปีถัดไปไหมอลิสงจะไปหรืออะไรก็ตามแต่ที่แน่ๆครับล่าสุดพอมีการค้นไปในข้อมูลครับเพื่อนว่ากฎของพรีเมียร์ลีกมันมีอยู่ข้อนึงนะที่โน้ตสีฟ้าไปเลยก็คือทีมในพรีเมียร์ลีกใดก็ตามครับที่ไม่สามารถถ้าสมมติคุณเพิ่งซื้อผู้เล่นมานะนึกภาพตามทีมพรีเมียร์ลีกที่เพิ่งซื้อตัวผู้เล่นมาหมาดๆในตลาดนั้นๆแล้วจะปล่อยยืมให้กับทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยกันในตลาดเดียวกันไม่ได้แต่ถ้าสมมติอะซื้อตลาดนี้แล้วค่อยปล่อยยืมตลาดมกราได้แต่ถ้าจะแบบซื้อมาตลาดซัมเมอร์นี้แล้วปล่อยยืมให้ทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยกันเลยทันทีแบบนี้ไม่ได้เขาห้ามทำนั่นแปลว่าความเป็นไปได้คือการปล่อยยืมนอกพรีเมียร์ลีกเช่นผมยกตัวอย่างนะก็คือถ้าอยู่ในอังกฤษก็คือต้องไปแชมเปี้ยนชิพหรือถ้าลีกอื่นเลยก็เช่นอยู่ลาลิก้าต่อไหมหรือไปเกาโชหรือไปอะไรทำให้รายงานครับจากทั้งของมาก้าก็เขียนนะครับว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะปล่อยยืมกลับบาเลนเซียซื้อบาเลนเซียแล้วปล่อยยืมกลับบาเลนเซียประหลาดไหมมันก็ไม่ประหลาดหรอกคือจริงๆมันไม่ได้ประหลาดขนาดนั้นแต่แค่ว่าเราทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานด่วนขนาดนั้นนี่หว่ามีอีกสื่อเจ้านึงครับมีพรีทโอรุกนะครับสายข่าวก็อสซิปของฟุตบอลอินไซเดอร์ก็บอกเหมือนกันเลยว่าลิเวอร์พูลอาจจะปล่อยให้กับบาเลนเซียยืมตัวถ้าเซ็นได้ก็ให้ต้นสังกัดเดิมใช้งานไปก่อนอีกสักปีนึงอะไรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมารอติดตามกันแต่แน่นอนครับแฟนบอลในโลกออนไลน์ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่งานด่วนทำไมต้องมาเอาทำไมต้องมาแบบอันนี้ถามจริงเถอะว่ามันไม่มีตำแหน่งอื่นที่เราต้องเสริมแล้วอะไรแบบนี้แฟนบอลก็มีการตั้งคำถามกันมากมายนะครับก็รอติดตามว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนที่จะไปข่าวซื้อขายกันต่อนะครับก็คือไข่ทิมเมอร์บายไข่กุมมิ่งนะครับโปรกลางเดือนครับ15สิงหาคมนะวันนี้14แล้วเตรียมเลย15นี้ลดเหลือราคาเพียง 1,616 บาทราคาดีมากแล้วก็แถมใบมีดตัวนี้ด้วยครับผมเปิดให้ดูฮะใบมีดสำรองนี่อยู่ในกล่องแบบนี้นะราคา600กว่าบาทคือแถมให้เลยจะทำให้ท่านสามารถแบบใช้ตัวนึงเนี่ยใบมีดที่เขาให้มาปกติก็ใช้ได้เป็นปีๆอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าวันนึงมันเริ่มสึกเริ่มหรอเปลี่ยนเลยเอาใบมีดสำรองเปลี่ยนเหมือนกับยืดอายุการใช้งานไปอีกนะครับราคานี้ลดถูกมากๆเดี๋ยวผมแปะลิงก์ด้านล่างนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับไข่ทิมเมอร์บายไข่กูมิ่งราคาพิเศษมากๆจัดไปจัดเลยนะครับโอเคมาดูเรื่องราวของหลุยส์ดีอาร์สครับมันมายังไงวะเนี่ยเมื่อวานนี้กับข่าวที่ว่าแมนซิตี้บรรลุข้อตกลงสัญญา5ปีกับดีอาร์แล้วพร้อมจะยื่นค่าตัว75ล้านยูโรหรือประมาณ64ล้านปอนด์ให้กับลิเวอร์พูลพิจารณามันมาอย่างไรอ่ะสื่อต้นทางครับมาจากเอลชิริงกิโต้ทีวีเป็นสื่อสายกอสซิปในประเทศสเปนถ้าใครตามสื่อสเปนจะรู้ว่ามักจะกอสซิปนานๆถูกทีแต่ส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแม่นผมพูดถึงธรรมชาติสื่อก่อนแล้วก็นักข่าวของเว็บไซต์เขาหรือว่าของทีวีช่องเขาเนี่ยก็คือคนที่ชื่อว่ามาโกสเบนิโตซึ่งคุณมาโกสเบนิโตเนี่ยนะฮะเขาก็บอกเลยนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้แหละว่าพร้อมยื่นนู่นนี่นั่นก็เหมือนว่าไอ้แมนซิตี้พร้อมเลยอะไรแบบเนี้ยแต่แน่นอน
ผมว่าเราทุกคนเดาได้โดยเซนส์นะครับว่าไม่น่าจะเป็นจริงซึ่งภายในเวลาแป๊บเดียวครับทั้งโรมาโน่ทั้งนักข่าวทั้งฝั่งสายหงทั้งนักข่าวทั้งฝั่งสายแมนซิตี้ก็ตามปฏิเสธตรงกันเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงแป๊บนะผมเปิดให้ดูว่าไอ้นักข่าวเนี่ยเขาอัดคลิปพูดในรถเลยนะคือไม่รู้มั่นใจอะไรแต่พูดในรถเลยว่าแมนซิตี้จะยื่นนู่นนี่นั่นอ่ะแต่ก็โดนปฏิเสธไปหมดแล้วนะครับนักข่าวสายหงอย่างที่บอกอ่ะทุกสายอ่ะเอาง่ายสายกลางสายหงอะไรอ่ะเขาปัดไปหมดแล้วนะฮะผมขออนุญาตกดปิดก่อนมันคลิปวิดีโอมันหยุดไม่ได้นะบ้าบอมากเลยอ่ะนี่นะฮะนั่นแหละครับเราทุกคนก็คงเดาได้ด้วยเสียแล้วว่ามันไม่น่าจริงแมนซิตี้เนี่ยนะอ่ะเราลองดูแมนซิตี้ปีกแมนซิตี้มีใครบ้างตอนนี้โอเคเพิ่งเสียอาวาเลสมันเป็นเชิงกองหน้าต่ำอะไรแบบนั้นแต่ปีกอ่ะมันมีโดกูเขามีกิลิชเขามีซาวินโยที่เพิ่งเซ็นมาในซัมเมอร์นี้คนเดียวที่เขาเซ็นมาก็คือซาวินโยเป็นปีกขวามีแบนาโดเล่นปีกขวาได้อยู่แล้วมีโฟเดนเล่นปีกได้สองฝั่งแล้วจะไปเอาปีกตัวที่6ทำไมใช่ไหมแล้วถ้าเราแบบมองตามเมคเซนส์ใช่ไหมครับเราก็ไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วแบบโดยที่ไม่ต้องไปรอให้ว่าทั้งมีใครมาปฏิเสธหรอกโดยเซนส์เราอาจจะรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วแต่จุดที่น่าสนใจคือแล้วใครไปให้ข่าวเขาอยู่ดีๆเขาจะมาเต้าแบบดื้อๆเลยเหรอซึ่งเป็นไปได้นะที่เขาจะเต้าขึ้นมาดื้อๆเลยแต่หรือว่าเขาได้พลายกระซิบมาจากไหนทีเนี้ยข้อสงสัยอย่างนึงก็คือนี่ครับมุนโดเดปอร์ติโบอันนี้เป็นสื่อในแคว้นบาซ่านะครับเราทุกคนกันดีว่าบาซ่าสนใจหลุยส์ดีอาสยิ่งตอนเนี้ยดีลกับนิโก้วิลเลียมเนี่ยเหมือนบาซ่าจะล่มและไม่สามารถเซ็นนักเตะที่รักบ้านเกิดอย่างนิโก้วิลเลียมได้เหมือนกับที่เราพลาดซูบิเมนดี้เลยเนี่ยบาซ่าเขาก็เริ่มหามองหาตัวแทนตัวอื่นอย่างเช่นดีอาร์ตอย่างเช่นคิงลีสโกมันอะไรแบบนั้นดีอาร์ตก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายเขาก็เล่าให้ฟังถึงข่าวที่มาก้าหรือว่าข่าวที่มีรายงานเลยว่าแมนซิตี้อะไรเนี่ยนะฮะที่เอลชินิกิโต้บอกนะฮะล่าสุดเซกี้โซเลนะครับสายข่าวในมุนโดบอกว่าเขาไม่รู้นะเขาเห็นแล้วแหละว่ามีสายข่าวออกมาปฏิเสธกันแล้วแต่เขาแค่จะพูดโฟกัสถึงเรื่องค่าตัวว่าถ้าเป็น70ล้านหรือว่า75ล้านยูโรอย่างที่ข่าวบอกจริงๆถ้าเป็นราคานี้บาซ่าจ่ายไม่ไหวบาซ่าไหวที่ราคาเดียวกับที่ตอนแรกตกลงกับนิโก้ตกลงคือค่าฉีกสัญญาได้อยู่ที่ประมาณ55ถึง60ล้านยูโรหรือถ้าคิดเป็นเงินปอนด์ครับก็คือ47ถึง51ล้านปอนด์เท่านั้นคือบาซ่าจะไหวจ่ายได้ในแค่ราคาประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ต้องรอดูกันต่อนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งพอยต์เนี่ยคือมันเป็นการผมกำลังคิดว่าข่าวมันมาจากชิลิงกิโต้ยังไงผมแค่คิดเล่นๆนะไม่ใช่ข้อมูลอะไรเลยนะปล่อยข่าวเพื่อเรียกแขกปะวะเรียกแขกทางฝั่งสเปนอะโดยเฉพาะบาร์ซ่าปะวะผมก็ไม่มั่นใจนะส่วนเสริมข้อมูลจากปีเป้เซียร่าเมื่อวานนี้ผมก็เอามาให้ฟังไปประมาณนึงแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะยังแบบว่าไม่ครบถ้วนอันเนี้ยผมเอาอีกสื่อหนึ่งเอาพวกสายหงที่เขาไปฟังมาให้แล้วภาษาสเปนที่ผมบอกนะเขาก็บอกนะครับสายข่าวโคลอมเบียคนนี้ว่าเป็นเรื่องจริงที่บาร์เซโลน่านะครับกำลังกลับมาพิจารณาหลุยส์ดีอาร์ตแล้วก็กำลังที่จะกลับมาพูดคุยกับตัวนักเตะอีกครั้งหนึ่งลิเวอร์พูลอาจจะกำลังพร้อมลดค่าตัวลงมาเหลือประมาณสัก60ล้านยูโรอย่างที่เจมส์เพียร์ซบอกอารมณ์ประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นราคาเดิมราคาเบื้องต้นที่เคยตั้งเอาไว้ก็คือ75ล้านยูโรอ่ะตรงกับที่ชิลิงกิโต้บอกเลยถ้าเป็นราคาเดิม75ล้านยูโรเนี่ยบาร์ซ่าก็อาจจะมองว่าแพงไปซึ่งบาร์ซ่าอาจจะขอในการเอางี้ไหมลิเวอร์พูลสวอปดีลไหมสลับขั้วกันไหมอยากได้นักเตะคนไหนของเราลองเสนอมาบ้างไหมอารมณ์ประมาณนั้นซึ่งแน่นอนแฟนบอลในโลกออนไลน์ก็บอกโอ้โหงั้นเอาคนนี้สินะแฟงกี้เดยองนะฮะแฟงกี้เดยองจริงๆน่าสนใจนะสไตล์ใช่เลยแม้ว่าอายุจะเป็น27 28แล้วก็ตามแต่ว่าคือฝีเท้าอ่ะแบบเล่นผมว่าเล่นในระบบของอาร์เน่สล็อตได้เอาง่ายๆเบอร์6ที่แบบแกะเพสเก่งๆจ่ายบอลดีๆอะไรแบบนี้นะฮะแต่จุดที่ช่วงหลังเพื่อนๆดูเอานะฮะนี่คือประวัติอาการบาดเจ็บของทางแฟรงกี้เดยองเจ็บหนักๆเจ็บบ่อยๆอย่างปีที่แล้วเจ็บไป4ครั้งมีครั้งหนึ่ง61วันอีกครั้งหนึ่ง4วันอีกครั้งหนึ่ง35วันอีกครั้งหนึ่ง113วันรวมแล้วปีที่แล้วเจ็บเกือบ200วันแทบจะหายไปเกือบทั้งซีซั่นหายไปครึ่งนึงปีก่อนหน้านั้น 2022-23 มีเจ็บ32วันกับเจ็บอีก16วันปีก่อนหน้านั้นอาจเจ็บน้อยอย่างละ7นะก็เป็น14บวก11 20กว่าวันคือประวัติอาการบาดเจ็บของแฟรงกี้เดยองในช่วงหลังไม่ค่อยดีตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายคำถามในแฟนบอลโลกอะไรว่าฝ
ีเท้าน่าสนใจแต่เรื่องความเปราะบางช่วงหลังของทางแฟรงกี้เดยองเป็นเครื่องหมายคำถามแล้วก็อีกอย่างนึงนะเพื่อนๆระวังสำลึกนักบ้านเกิดเหมือนกันนะแบบซูมิเบนดี้อ่ะคือแม้ว่าเดยองจะเป็นคนฮอลแลนด์จะไม่ใช่คนเมืองบาซ่าจะไม่ใช่คนแคว้นกาตาลันแต่ไอเดยองเนี่ยถ้าเพื่อนๆเคยติดตามข่าวจะรู้ว่ามันปฏิเสธแมนยูไม่รู้ต่อกี่รอบต่อกี่รอบสโมสรพร้อมขายนะแต่ตัวมันไม่ไปเพราะมันรักบาซ่ามันมีความสุขกับการอยู่บาซ่าแฟนมันก็เขามีภรรยามีการลงหลักปักฐานที่บาซ่าแล้วเหมือนค่อนข้างมีความสุขกับการใช้ชีวิตในเมืองบาซ่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ผมมองว่าไอ้ทฤษฎีที่ว่าจะไปแลกตัวกับเดอยองผมว่ายังค่อนข้างยากแต่เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ทีนี้ครับมาดูกันที่ควันหลงเครื่องราวของซูมิเบนดี้มาดูข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับเริ่มต้นนะผมขอพาไปดูข้อมูลจากทางฝั่งสื่อโซเซดับนะครับนะโนติซิอัสเดกิปุสคาวนะครับโดยนักข่าวมิเกลราคาเดนะครับคนนี้แหละนะสายข่าววงในของโซเซดับเขายืนยันว่าหลังจากที่ตัวของซูมิเบนดี้ปฏิเสธลิเวอร์พูลไปแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็มุ่งมั่นกับการอยู่โซเซดาต่อและเดี๋ยวเตรียมที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยไม่ใช่แค่อยู่ต่ออย่างเดียวเท่านั้นจะมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กันในอีกไม่นานนี้ด้วยวิลซูนเลยนะฮะวิลซูนไซน์ฮิสนิวคอนแทรคนะครับนะและแม้ว่าสัญญาที่บิลบาวยื่นให้เนี่ยไม่ใช่บิลบาวโซเซดายื่นให้เนี่ยมันจะเทียบไม่ได้เลยกับที่ลิเวอร์พูลยื่นให้เพราะว่าลิเวอร์พูลให้มากกว่าค่าเหนื่อยปัจจุบันถึง3เท่าปัจจุบันได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ 50,000 ปอนด์โดยประมาณนะฮะให้ถึง3เท่าก็จะประมาณ 150,000 แต่โซเซดัดเนี่ยก็ให้ได้ไม่เท่าลิเวอร์พูลหรอกผมเห็นที่ขวัญลามาเซียบอกอาจจะให้ได้แค่สัก 70,000 แต่ซึ่งนักเตะไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นหลักไงนักเตะสบายใจกับการอยู่ทีมเก่าต่อแบบอยู่รักบ้านเกิดต่อนะที่ผ่านมาปฏิเสธบาซ่าบาเยิร์นอาร์เซนอลลิเวอร์พูล4ทีมไปแล้วนะครับความจริงตอนแรกนะครับนักเตะนะในเบื้องหลังที่เขาบอกนะควันหลงนะผมจะเก็บตกให้หมดนะความจริงตอนแรกนักเตะก็รู้สึกอยากจะตอบตกลงเหมือนกันแบบเอ้ยสนใจข้อเสนอนี้ว่ะเกือบจะตอบเยสแล้วแต่ยังไงถ้าตอบเยสเขาบอกว่ายังไงลิเวอร์พูลก็พร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาให้ต่อให้ไอการเจรจาสัดส่วนอะไรไม่ได้ก็ตามพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่านักเตะไม่เยสสักทีนักเตะไม่กำลังเหมือนนักเตะมีความลังเลในการที่จะย้ายออกจากทีมบ้านเกิดนะพอเวลาต่อมาครับโดนทั้งกุนซือทั้งประธานสโมสรงัดทุกกลเม็ดงัดทุกสิ่งทุกอย่างออนวอนขอร้องอยู่ต่อเถอะนะสำลึกนักบ้านเกิดนะทุกช่วงนี้เขามีฉายานะสำลึกสำนึกรักบ้านเกิดอาหารอร่อยภูเขาสวยเพื่อนฝูงเยอะอย่างที่ข่าวเคยบอกเนี่ยผมเปิดให้ดูภาพอีกทีนึงโอ้โหสวยจริงอ่ะแต่ต้องยอมรับว่ะเวอร์มากอ่ะดูดิมีหาดมีภูเขาโอบล้อมแล้วก็มีภูเขาที่อยู่กลางทะเลสีครามบ้านเมืองคลาสสิกโบราณอาหารอร่อยอันดับหนึ่งของโลกจากการจัดอันดับล่าสุดโอ้นะฮะบวกกับนักเตะครับบวกกับกุนซือครับพยายามบอกนักเตะว่าคุณเอ้ยเอ็งเพิ่งอายุ25นะไม่ต้องรีบอยู่กับทีมต่อสัญญาไปก่อนแล้ววันนึงเดี๋ยวเอ็งค่อยย้ายก็ได้ไม่ต้องรีบนั่นก็เลยทำให้นักเตะรีบลังเลเข้าไปใหญ่พอตอนที่โดนมันกล่อมและสุดท้ายพอตัดสินใจในท้ายที่สุดนักเตะเลือกที่จะอยู่เมืองซานเซบาสเตียนต่อในแคว้นบาสไม่ย้ายออกครับด้านลูอิสสตีลครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจครับนะลูอิสสตีลเขียนเหตุผลที่ลิเวอร์พูลไม่คิดที่จะซื้อกลางรับหลังจากพลาดซูมิเบนดี้เขาบอกว่าเพราะลิเวอร์พูลน่ะมีความคิดที่อาจจะแหวกแนวหรือไม่ตรงใจแฟนบอลอยู่อย่างนึงก็คือสไตล์ของลิเวอร์พูลที่เราทราบกันมาคือยังไงเป็นทีมที่มักเฝ้ารอโอกาสในตลาดเวลาจะเซ็นใครนะเฝ้ารอโอกาสในตลาดถ้าเจอคนที่ใช่ที่สามารถเข้ามายกระดับทีมนี้ได้จริงๆพวกเขาจะซื้อพวกเขาไม่เน้นการซื้อเป็นปริมาณแต่ปริมาณจำนวนผู้เล่นนะแต่เน้นเป็นการซื้อคุณภาพที่จะต้องเข้ามาและทำให้ทีมดีขึ้นซึ่งสิ่งนี้ทำกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคก่อนหน้านี้ตั้งแต่ยุคคล็อปอะไรก็ตามทำกันมาโดยตลอดไอตอนที่มันเวิร์กอะมันก็ดีก็คือซื้อได้หรืออะไรก็ตามแล้วก็ทีมยังก็ดีไงแต่เวลาพลาดอ่ะสมมุติว่าเวลาคุณทำอย่างเงี้ยอ่ะคุณจะซื้อแล้วคุณพลาดแล้วคุณก็ไม่มีเป้ารองแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่มีใครที่ดีแล้วเดี๋ยวรอตลาดถัดไปก็ได้รอโอกาสใช้ผู้เล่นที่มีก่อนก็ได้อย่างเงี้ยสิ่งนึงที่ลุยส์สตีลเขียนใส่ความเห็นตัวเองลงไปด้วยเหมือนกันก็คือคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าแฟนบอลก็จะมองว่าไอ้แผนการที่คุณคิดแบบเนี้ยมันคือแผนงานที่ประมาทเหมือนกันนะแน่นอนว่าสล็อตนะครับและฮิลส์อาจจะเชื่อว่า
พวกกาเฟนแบกเคอร์ติสโจนโซโบสามารถเล่นตำแหน่งนี้ได้ถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่ที่เข้ามาอัปเกรดทีมจริงๆก็สามารถใช้พวกนี้พัฒนาไปก่อนได้แต่นั่นแหละก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าเรานำไปเปรียบเทียบกับโรดี้ของแมนซิตี้เปรียบเทียบกับไรส์ของอาร์เซนอลมันก็ดูยังเทียบได้ยากท้ายที่สุดรอดูผลลัพธ์มันอาจจะเวิร์กก็ได้กับการที่ใช้พวกกาเฟนแบกโจนโซโบเล่นตำแหน่งกองกลางตัวรับเบอร์6กองกลางตัวที่คุมจังหวะตรงเนี้ยมันอาจจะเวิร์กก็ได้หรืออาจจะไม่เวิร์กก็ได้เรามารอดูผลลัพธ์กันนะครับด้านเจมส์เพียร์สครับดับฝันแฟนบอลพอสมควรคือเนี่ยอย่างแฟนบอลในโลกออนไลน์หลายคนก็บอกว่าอยากให้ซื้อบูโน่กิมาไลฟ์บูโน่กิมาไลฟ์ของนิวคาสเซิลเนี่ยค่าสัญญา100ล้านอันเนี้ยจ่ายแล้วจบเลยมันไม่ได้อะไรมากด้วยนิวคาสเซิลเขาก็พร้อมปล่อยอ่ะขวางไม่ได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้นะอย่างโมบี้ก็เชียร์ว่าตลาดเปิดอีก2สัปดาห์กว่าๆเนี่ยเอาหน่อยดำดินหน่อยมั้ยหรือยังไงมาแบบอยู่ดีๆทุ่มเงินหน่อยแล้วเชื่อว่าค่าตัวอ่ะ100ล้านปอนด์เนี่ยมันก็ยังถูกกว่าไกเซโด110ล้านอ่ะปีที่แล้วไกเซโดยังทุ่มได้เลย110ล้านทำไม100ล้านกับบูโน่ทำไมคุณจะทุ่มไม่ได้คือโมบี้เขาก็เหมือนเชียร์ว่าซื้อเถอะนะคือแม้ว่าบีฟหรือแหล่งข่าวจากสโมสรจะมาแบบนั้นและตอนเนี้ยแหล่งข่าวจากสโมสรมันให้มาแล้วว่าไม่ซื้อหรือน่าจะไม่ซื้อใช้คำนี้แต่แฟนบอลก็ยังเชียร์ว่าซื้อเถอะนึกภาพออกใช่ไหมแต่ว่าทางเจมส์เพียร์สครับนักข่าวสายหงแดงคือแกระบุชื่อมาเลยว่าบูโน่กิมาไลเนี่ยแหล่งข่าววงในตอบมาเลยว่าตอบมาแบบนี้ครับ Senior Source insist they have not interest in signing the Brazilian แหล่งข่าววงในของสโมสรยืนยันว่าลิเวอร์พูลไม่สนใจที่จะเซ็นบูโน่กิมาไลจบนะครับชื่อนี้นะฮะควันหลงอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกในนิดนึงสำหรับโรมาโน่ครับโรมาโน่แกพูดไปในคลิปนะครับว่าไอ้ตอนระหว่างเจรจากับโซเซดัดเนี่ยมันมีช่วงเวลาหนึ่งด้วยครับเพื่อนๆที่ลิเวอร์พูลใส่เซฟานไบเซติดเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนออารมณ์ประมาณว่าเอาไบเซติดไปยืมตัวได้ไหมโซเซดัดนะเดี๋ยวเราขอเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินแล้วกันจะได้ไม่ต้องได้ไหมแบบไม่จ่ายก้อนเดียวแต่เดี๋ยวเราให้นักเตะอย่างไบเซติดยืมตัวไปด้วยเอาไหมแต่โซเซดัดเขาก็ไม่เอานะฮะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่โซเซดัดก็ยังคงยืนยันว่านั่นแหละครับเขาจะเอาแค่ค่าฉีกสัญญาล้วนๆแต่ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของการเจรจาเนาะแต่ว่านักเตะเซโนสุดท้ายก็คือไอ้ซูเมมินี่มันเซโนไอ้การเจรจาหรืออะไรก็ตามมันไม่สำคัญแล้วลิเวอร์พูลพร้อมจ่ายอยู่แล้วแต่ว่าท้ายที่สุดมันคือเรื่องของนักเตะมันเซโนนะแต่ว่าอันนี้แค่เป็นสีสันมาบอกและก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือในข่าวของเจมส์เพียร์สนักข่าวสายหงแดงก็คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นเรื่องจริงที่ลิเวอร์พูลพิจารณานะปล่อยยืมสเตฟานไบเซติดก่อนปิดตลาดในเดือนนี้พิจารณาปล่อยยืมย้ำปล่อยยืมไม่ได้ปล่อยขาดเพื่อให้โอกาสนักเตะได้ลงเล่นต่อเนื่องดีกว่าอยู่แล้วแบบเป็นสำรองในสำรองอ่ะเพราะตอนนี้เราดูทรงดูเลยนะว่ากาเฟนแบกตัวจริงแน่รองลงมาอาจจะเป็นพวกโซโบอันนี้ตำแหน่งเบอร์6นะหรือว่าโจนก่อนแล้วค่อยมาเอนโดหรือเอนโดก่อนโจนผมก็ไม่รู้อะแต่เทือกเนี้ยแล้วกว่าจะไปถึงสเตฟานไบเซติดอะปล่อยยืมก่อนดีกว่าไปพัฒนาฝีเท้าไปเก็บประสบการณ์ดีกว่าเพิ่งปีที่แล้วไม่ได้เล่นมาเป็นปีด้วยเพราะว่าเจ็บด้วยเนี่ยให้ปล่อยยืมดีกว่าซึ่งเรื่องเนี้ยผมก็เข้าใจได้นะผมก็เห็นด้วยว่ามันก็มีเหตุผลที่ฟังได้เหมือนกันแม้ว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่ควรเก็บไว้นะไม่ได้กองกลางตัวรับเข้ามาใหม่แต่ถ้าเรามองดีๆเรารู้อยู่แล้วว่าไบเซติดมันแทบจะไม่ได้ลงเล่นถ้าอยู่ต่อนะด้วยถ้าเราเรียงจัดลำดับตอนนี้นะปล่อยยืมให้ลงเล่นต่อเนื่องดีกว่าก็เดี๋ยวรอดูว่ามันเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ถือว่าตรงกับที่เดฟโอซีคอฟเคยรายงานก่อนอันนี้เป๊ะเลยนะเจมส์เพียร์สก็ยืนยันตรงกันจนถึงตอนนี้ครับหลายๆทีมก็มีทุ่มซื้อไปแล้ว12ตัวบ้างอ่ะไอตัวเลข12 11 8อะไรเนี่ยนี่คือจำนวนนะ number of signings นะครับคือจำนวนการเซ็นนะครับส่วน price คือมูลค่ารวมที่ซื้อมานะเซาซื้อเยอะแต่ราคาถูกมากนะเชลซี11ตัวดูเห็นมั้ยเนี่ยเห็นลิเวอร์พูลป่ะเห็นลิเวอร์พูล0ป่ะ0อ่ะหน้าผมอาจจะบังนิดนึงแต่มันคือเลข0ครับเพื่อนๆไม่ต้องเดา0ตัวแล้วก็0บาทส่วนซิตี้ตัวเดียวซิตี้ก็ตัวเดียวซิตี้ก็ซื้อไม่เยอะนะแต่อย่างน้อยเขาก็ยังซื้อ20กว่าล้านปอนด์นะครับก็คือซาวินโญยังไม่รวมออปชั่นนะฮะอ่ะนี่คือตัวเลขขำเหลือเกินอ่ะสีสัน Big Five Question จากลุยส์สตีลที่เขาเขียนเอาไว้เอาผมเอาอันที่น่าสนใจแล้วกันอันอื่นที่มันไม่น่าสนใจอนุญาตข้ามไปเลย
เอาเทรนด์ดีกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของเทรนด์เนี่ยคือเขาบอกว่าข่าวดีมันยังไม่โผล่จนกว่าจะมีการคอนเฟิร์มว่าเทรนด์ต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลซึ่งตอนนี้ยังการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ยังไม่มีอะไรที่แบบยังไม่มีอัปเดตว่ามันคืบหรือมันไปทางไหนยังไม่รู้แต่ว่าในเนื้อหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่ามาดริดเนี่ย cooling their interest เหมือนลดระดับความสนใจตัวของเทรนด์อาโนไปแต่เรื่องสัญญาใหม่เนี่ยเราก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะมาดิชาร์ดทิวตอนนี้ก็กำลังวุ่นอยู่กับตลาดขาออกกับตลาดขาเข้าอาจจะต้องจบตรงนั้นก่อนไหมแล้วค่อยมาเจรจาแล้วมันมีถึง3คนที่สัญญาเหลือปีเดียวมันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือนี่คืองานที่โคตรสำคัญคือไม่รู้ล่ะจะพลาดตรงนั้นตรงนี้อะไรแต่ต้องต่อสัญญาเทรนให้ได้นี่คือแบบงานที่แบบเหมือนกับหนึ่งในงานที่แบบโคตรสำคัญในซัมเมอร์นี้จริงๆอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีสีสันเรื่องกับเทรนนิดนึงก็คือเมื่อวานนี้มีคนเขาถ่ายรูปนะว่าเทรนหรือเปล่าที่อยู่ในสนามแอนฟิลด์เหมือนกำลังถ่ายทำอะไรหรือกำลังจะตอบลงกำลังจะแบบมีการเปิดตัวต่อสัญญาฉบับใหม่อะไรแบบนี้ไหมที่แอนฟิลด์ทำอะไรอยู่แต่ก็มีคนพยายามซูมครับว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนว่ะตอนแรกคนเห็นมุมนี้ที่เขาโพสต์นะลองซูมเข้าไปดูผมมันไม่เหมือนว่ะมันเป็นตัดไล่เบอร์แล้วมันไม่เหมือนรูปร่างก็ดูไม่ใช่เทรนด์ดูจะหนากว่านี้เพราะเทรนด์มันเล่นกล้ามแล้วช่วงหลังใช่ไหมแล้วก็นี่ฮะมีคนถ่ายไว้ได้2ภาพเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกภาพนึงคือตอนที่ยังไม่ได้ออกจากอุโมงค์อันนี้ทีมที่ถ่ายทำมันก็ไม่เหมือนเทรนด์อีกทรงผมเหมือนกั๊กโปมากกว่าด้วยซ้ำอ่ะถ้าพูดถึงทรงผมอ่ะเห็นปะแค่ใส่ชุดเทรนด์แต่ทำอะไรถ่ายทำอะไรกันอยู่ไม่มีใครทราบผมเดา ว่าไม่น่าจะเป็นอะไรที่สลักสำคัญแต่น่าจะเป็นแค่ถ่ายทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะซึ่งไม่รู้เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวเราได้รู้แน่ว่ามันคืออะไรแล้วทำไมต้องแต่งตัวเต็มยศเป็นเทนต์แบบนี้แต่มันไม่ใช่เทนต์ไงเออนะก็ประหลาดอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดนะครับส่วนเซฟฟานเดนเบิร์กก็มีแหล่งข่าวในฮอลแลนด์เจ้านึงบอกว่า PSV ถอนเกียร์ไปแล้ว1เจ้าก็เดี๋ยวรอดูว่าถอนเกียร์จริงหรือเปล่าก็คือไม่เอาแล้วนั่นแหละนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกันได้ง่ายๆนะครับจะไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้ดแอคได้นะครับส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์โดเนทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เช่นกันแล้วก็นี่ครับติดต่อลงโฆษณาช่องโค้ดแอคสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคหรือร่วมงานอะไรกันลองมาพิมพ์หรือคุยกันได้นะครับในอินบ็อกซ์เพจโค้ดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลแล้วก็ IG ของโค้ดแอคก่อนได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี